เฮ้อสวัสดีครับพบกับช่องภูมิแมงงกสตูดิโอนะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาทำตั๊กแตนจากก้านมะพร้าวกันนะครับผมก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่านะครับผม Let's go มาครับท่านผู้ชมขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกของเราก็จะต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมกันก่อนอุปกรณ์ของเรานะครับก็จะมีพระเอกของเรานะครับเป็นก้านมะพร้าวนะอันนี้ก็ควรจะเลือกก้านมะพร้าวที่แบบหนุ่มๆหน่อยนะครับผมนี่เนาะก้านยาวๆแบบนี้นะครับปลายสวยๆแบบนี้นะสองนะครับผมตลับเมตรนะเดี๋ยวเราต้องเอาไว้ใช้วัดสามกันไกลนะครับผมแล้วก็สี่มีดนะครับผมเป็นอาวุธที่แบบมันมีคมนะครับผมต้องระมัดระวังในการใช้นะเด็กๆน้องๆหนูๆก็ทำได้แต่ว่าต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมเราเลือกก้านไหนก็ได้ครับนี่ก้านสวยๆแบบนี้ก็ได้นะครับผมทีนี้เราก็เริ่มตัดเลยนะครับผมนี่ตัดตรงปลายแบบนี้ก่อนดูที่มันมีอันนี้หน่อยนะทิ้งโคนมันประมาณนี้นะตัดช่วงประมาณนี้ตัดออกเลยนะครับนี่แบบนี้พยายามให้มันเท่ากันนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราต้องดูด้วยนะครับเช็คใบด้วยนะครับว่ามันขาดหรือเปล่าใบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมสวยนะพอได้ประมาณนี้นะครับผมเราก็จะทำการวัดนะครับผมเข้ามาประมาณ5นิ้วนะครับผมนี่5นิ้วก็ประมาณนี้เนาะ5นิ้วประมาณนี้เสร็จปุ๊บได้5นิ้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะทำการเจาะนะครับผมเจาะตรงนี้นะเจาะตรงนี้จับตรงนี้ก่อนปึ๊บเจาะเสร็จปุ๊บให้เรากวาดไปแบบนี้เลยนะครับผมค่อยๆลากไปนะครับผมนี่ค่อยๆตัดไปตรงก้านที่แบบหนาๆก็จะง่ายนะครับแต่ก้านที่แบบเห็นไหมมันเรียวๆหน่อยมันก็จะยากนะครับผมนี่เราต้องค่อยๆต้องมือนิ่งนะแต่ผมมือไม่ค่อยนิ่งหรอกนี่ค่อยๆนะครับค่อยๆนะครับเราต้องตัดจนสุดโคนปลายเลยนี่มาได้ประมาณนี้นะถ้าใครมือนิ่งกว่านี้หน่อยก็เยี่ยมเลยนะครับผมแต่ผมได้ประมาณนี้นะพอเสร็จแล้วเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับขั้นต่อไปนะครับผมให้เราทำการเอาตลับเมตรนะครับมาวัดระยะจากจุดที่เราเมื่อกี้นะที่เราปากไว้เมื่อกี้นะเนี่ยที่เราแทงไปตรงนี้นะนี่คืบนี้ให้เราวัดนะครับผมมาประมาณ3นิ้วนะครับผมนี่ก็ตรงนี้เนาะ3นิ้วเสร็จปุ๊บให้เราหักตรงนี้นะครับลงมาหักลงมาเลยนะนี่หักลงมาแบบนี้เลยนี่หักลงมาแบบนี้เลยแบบนี้ก็ได้หน้าตาแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็พลิกขึ้นมาด้านบนให้มันตรงๆนะครับเนี่ยดัดให้มันตรงๆก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้ให้เรานะครับผมเริ่มจากทางนี้ก่อนก็ได้หรือว่าจะทางนี้ก่อนก็ได้แต่เรามาทางนี้ก่อนนะครับผมให้เราทำการงอมันงอไอ้ใบข้างนี้นะครับผมงอใบมะพร้าวข้างนี้ให้เป็นลักษณะแบบนี้นะทุกผมได้อธิบายยากเนาะก็งอแบบลักษณะตามนี้ตามผมนี่แหละจะค่อยๆไปช้าๆแล้วให้เราเอาไอ้ตรงรูนะครับสอดเข้ามาตรงนี้นี่ค่อยๆสอดมานะครับผมให้มันให้ไอ้ตรงนี้นะครับมาชนตรงที่เราเจาะเมื่อกี้นะครับบากไว้เมื่อกี้นี่ดึงนะครับให้มันตึงๆค่อยๆดึงนะครับไม่ต้องดึงแรงใจเย็นๆทำแต่ผมใจร้อนนะผมก็บอกไปงั้นแหละหลังจากที่ได้อีกข้างหนึ่งเราก็ทำเหมือนกันครับผมข้างนี้ข้างนี้เราก็งอแบบนี้เหมือนเดิมนะครับนี่งอแบบนี้เสร็จปุ๊บก็ใส่นะครับสอดเข้าไปนี่นะครับผมหลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วทั้งสองข้างต่อไปเราก็ทำเหมือนเดิมครับเริ่มจากข้างนี้ทำจนครบ3รอบนะครับผมทำแบบเดิมเลยนะเราก็ดึงให้มันแน่นๆหน่อยนะครับผมไม่ต้องดึงแรงนะเดี๋ยวมันจะขาดเอาทำแบบเดิมเลยนะครับนี่กว้างมาแบบนี้นะครับเนี่ยนี่นะลักษณะแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ดึงผมต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยนะ มันเป็นงานละเอียดอ่อนมากเลยนะครับเนี่ยโอ้ยต้องฝึกทำนะครับนี่ผมเป็นคนใจร้อนนะครับแต่มาทำอะไรแบบนี้ก็รู้สึกสนุกดีนะครับมันเพลินดีเพลินจนผมง่วงเลยนะครับหลังจากที่ผมฝึกทำนะใช้เวลาประมาณครึ่งวันนะครับในการทำแล้วก็มาสอนท่านผู้ชมเลยนี่นะครับทำง่ายๆนะครับนี่ทำตามผมเลยมันก็จะไปช้าๆนี่แหละเราได้2รอบแล้วนะเห็นไหมว่ามันจะมีรอบนี่ครับผมอันนี้รอบที่1นะนี่นะตรงนี้นะ
รอบที่1รอบเมื่อกี้เราไม่นับนะครับรอบเมื่อกี้มันเป็นเริ่มต้นเห็นไหมมันจะมีขีดตรงนี้นี่ก็คือขีดนะเนี่ยรอบ1ละเราได้รอบ1ละอ่ะต่อไปรอบที่2นะเหมือนเดิมเลยครับผมนี่กว้างมาแบบนี้เลยนี่ครับสังเกตง่ายๆที่3รอบที่ผมบอกก็คือเห็นขีดมั้ยนี่ขีดที่1ขีดที่2ขีดที่3จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ก็จะเท่ากันทั้ง2ด้านเลย1 2 3แบบนี้นะพอหลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วนะครับผมต่อไปจะเป็นการตัดนะครับปีกนะครับมันมีปีกนะเราจะใส่ปีกกันก่อนละเราทิ้งไอ้ตัวนี้ไว้ตรงนี้ก่อนไว้ตรงนี้ก่อนทีนี้เรามาตัดปีกกันนะครับผมปีกเนี่ยสำหรับผมจะชอบแบบปีกที่มันมีลวดลายแบบนี้หน่อยนะผมก็จะเลือกก้านมะพร้าวแบบนี้นะนี่แบบนี้ลวดลายมันก็จะดูขังหน่อยนะครับผมดูคาท่าหน่อยตัดตรงนี้ไปเลยนะครับส่วนที่มันเบี้ยวนะครับออกเลยนะครับผมลดตัดให้เท่ากันแบบนี้ปีกนะครับผมจะใช้ความยาว9นิ้วนะครับผม9นิ้ว9นิ้วก็คือส่วนตรงนี้นะครับแล้วเราก็ตัดเลยนะ9นิ้วนี่นะครับเราได้ปีกแล้วนะ9นิ้วทีนี้เราก็จะต้องทำการเลาะใบมันออกนะครับเลาะใบมันออกเลยนะต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเล่นกับของมีคมเดี๋ยวมันจะบาดมือเอาเสร็จอันนี้เราก็ทิ้งไปไกลๆก่อนนะครับผมเดี๋ยวงงเอาด้านเดียวนะครับผมลืมบอกไปเอามาด้านหนึ่งนะครับผมชอบที่มีลวดลายแบบนี้เราก็ทำการพับนะครับพับแบบนี้เลยให้มันเท่ากันนี่ก็จะได้ลักษณะแบบนี้พับครึ่งนะนี่เสร็จปุ๊บเราก็จะทำการตัดให้มันโค้งๆหน่อยนะครับนี่โค้งๆแล้วก็ลักษณะปลายปีกมันจะแหลมๆหน่อยนะครับทางนี้ไม่เลยให้มันแหลมเหมือนกันนะให้มันดูแบบที่ๆเหมือนกันนี่มันก็จะได้ลักษณะประมาณแบบนี้นะครับนี่หลังจากนั้นเราก็เอาไอ้ตัวนี้มาเลยนะครับนี่แล้วเราก็เอามาทำการประกบกันแบบนี้นะครับนี่นะประกบกันแบบนี้เลยเสร็จปุ๊บให้เรากว้างมันเหมือนเดิมนะครับหรือว่าทำการใส่เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับผมอาจจะพูดภาษาคำเมืองเขาเรียกว่าศัพท์เมืองหน่อยนะครับผมอาจจะมีประเล็ดนิดหน่อยนะครับพูดไทยผสมเหนือหน่อยนะครับนี่นะครับกว้างเหมือนเดิมเลยนะก็นี่นะเอามาแบบนี้ผมก็อธิบายยากหน่อยนะนี่มัดเหมือนเดิมเลยแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงให้มันแน่นๆหน่อยทั้งสองด้านเลยนะครับผมทั้งด้านขวาด้านซ้ายนะนี่ด้านนี้ก็อย่าลืมนะครับผมเน้นย้ำเลยนะครับว่าต้องทำให้เหมือนกันทั้งสองด้านนะนี่นะครับนี่ทีนี้เราได้1ขั้นละให้เราทำอีก2ขั้นนะครับผมเป็น3ขั้นนะทำแบบนี้เลยนี่ครับตอนนี้เราได้ทั้งหมด3ขั้นแล้วนะครับทีเนี้ยพอเราได้ทั้ง3ขั้นนะครับมันก็จะมีไอ้ตรงปลายเนี่ยครับผมปลายที่มันเรียวๆแหลมๆแบบนี้นะมันยื่นออกมาทั้ง2ฝั่งเลยให้เราทำการสอดนะครับผมนี่เห็นไหมเห็นรูตรงนี้ไหมรูตรงช่องเนี่ยที่มันพับเนี่ยให้เราค่อยๆแงะนะครับผมใช้อันนี้ก็ได้ครับ
นี่กรรไกรปลายกรรไกรนะครับผมก็ค่อยแง้มก็ได้หรือว่าใครสนุกแบบไหนก็เอาอะไรแง้มๆก็ได้นะครับผมเพื่อที่จะให้ไอ้ตรงปลายนะครับมันสอดเข้าไปได้อีกอย่างนึงนะครับผมบางทีอันเนี้ยมันจะงอเห็นไหมว่ามันจะงอไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งให้เราดัดตรงๆก็ได้ครับผมนี่มันดัดได้นะนี่หรือว่าดึงตรงนี้เผื่อเวลามันแบบชิดเกินไปชิดเลยมาตรงนี้เราก็ดึงเข้ามาได้นะครับนี่แล้วก็สอดเข้าไปเลยนี่สอดเข้าไปแบบนี้เลยนะครับค่อยๆนะอันนี้มันอ่อนมากเลยผมต้องบอกแบบนี้ก่อนนี่เผื่อเวลามันเลยหรือว่าอะไรมันอันนี้เกินไปเราก็ดึงขึ้นมาได้นี่ว้าวได้หนวดข้างหนึ่งแล้วนะเหลืออีกข้างหนึ่งเราก็ทำเหมือนกันนะครับสอดเข้าไปเลยสอดด้านบนนะครับอันนี้นะนี่นะสอดด้านบนสอดกันดูว่าสอดเข้าหรือเปล่าเราต้องงัดนะครับนี่ครับสอดรูแบบนี้เลยนี่โอ้โหนี่ครับทีนี้ก็จะได้แล้วครับผมนี่เหมือนแมลงสาบเลยเนาะตอนเนี้ยดูดิมีหนวดเหมือนแมลงสาบเลยนะครับเนี่ยขั้นตอนต่อไปครับผมก็เป็นขั้นตอนของการตัดไอ้ส่วนที่มันยาวออกมาที่มันเกะกะแบบนี้นะครับผมเราใช้มือหักก็ได้ค่อยๆนะจับแบบนี้นะครับ2มือแล้วก็หักส่วนที่เป็นปลายเกินแล้วก็หรือว่าจะเอากรรไกรมาตัดก็ได้นะครับแต่ว่าระวังนะครับมันจะไปตัดโดนใส่อันนี้นะเนี่ยพอตัดเสร็จแล้วมันก็ไม่มีหักละมันก็เหลือตรงนี้นะครับผมที่เป็นหางกุดดุดยื่นออกมาเนี่ยนะครับให้เราทำการตัดแบบนี้นะครับผมตัดโค้งๆเหมือนปีกนี่เลยนะครับปีกด้านบนนี่เลยนี่แบบนี้เลยตัดออกไปนะครับนี่ก็จะได้แบบนี้ครับผมลักษณะแบบนี้โอ้โหนี่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาละเริ่มเป็นแมลงสาบเต็มตัวละแฮ่ไม่ใช่นะตะกั่วนะครับผมนี่ทีนี้เราก็จะต้องทำการตัดตรงนี้ด้วยนะตรงตูดมันนี่ปีกตรงตูดมันให้มันแยกออกจากกันตัดปีกนี้นะครับนี่เข้าไปประมาณสัก2นิ้วนะครับผมนี่2นิ้วแบบนี้นะ2นิ้วแบบนี้นะหยอกนะครับ ทีนี้เราก็พับแบบนี้นะครับพับอันนี้หน่อยให้ปีกมันดูแบบเชิดๆหน่อยนะครับผมนี่นี่เห็นไหมปีกมันก็จะดูเชิดดูแบบเป็นแบบนี้นะครับเหมือนตั๊กแตนขึ้นมาหน่อยนะครับต่อไปตั๊กแตนเนี่ยมันจะต้องมีขานะครับผมเราก็จะต้องทำขาให้มันนะครับผมขามันเนี่ยเราก็จะใช้นี่นะครับผมทีนี้ขามันเนี่ยเราจะเอาประมาณ5นิ้วนะครับผมนี่เราก็วัดแล้วก็ทีนี้เราก็ทำการตัดมันนะครับตัดมันเหมือนเดิมทีนี้เราก็จะได้แบบนี้นะครับให้เรานะครับทำการตัดเป็นรูปทรงตามผมเลยนะนี่ตัดแบบนี้นะนี่รูปทรงอะไรไม่รู้อะระวังนะครับตัดแบบนี้เนี่ยทีนี้พอตัดได้แบบนี้ปุ๊บให้เราค่อยๆนะครับเอามีดนะครับมาเลาะตัดทั้ง2ใบแบบนี้เลยนะไม่ใช่ตัดใบเดียวนะนี่เลาะออกเลยนะครับใบทั้ง2ใบนี่พอกลางออกมามันก็จะได้ลักษณะหน้าตาแบบนี้เหมือนอะไรนะหางไอ้เขี้ยวขุดอะครับเนี่ยประมาณนั้นแหละน่าจะใช่นะนี่ประมาณนี้นะครับนี่ส่วนที่ไม่สวยแล้วก็เก็บหน่อยนะครับเก็บรายละเอียดก็ใช้มีดขูดๆนะครับผมนี่ก็จะได้ลักษณะแบบนี้เสร็จปุ๊บให้เรานะครับขั้นตอนนี้ยากเลยนะเราต้องแบบผ่ากลางนะครับผมผ่ากลางเพื่อที่จะเอาทั้ง2ฝั่งเลยนะเพราะว่ามันมี2ขาไงแต่ถ้าเกิดว่าใครพลาดนะครับสมมติว่าผ่าออกมาปุ๊บมันได้ด้านเดียวไอ้ด้านนี้มันฉีกไปเนี่ยก็ไม่เป็นไรเราก็เอาอันใหม่นะครับผมทำอันใหม่ก็ได้โอเคนะครับกูได้ฟังเดียวนะครับท่านผู้ชมคือ ข้ามันจะฉีกแบบนี้หน่อยนะมันต้องลุ้นนะครับท่านผู้ชมว่าเราจะได้หรือเปล่าหรือไม่ได้นะครับนี่ถ้ามันหนาเกินไปเราก็เอาออกนิดหน่อยนะครับผมนี่มันดูแบบนี้เสร็จปุ๊บอ่ะได้ครั้งเดียวไม่เป็นไรอ่ะใส่ข้างนี้ก่อนละกันให้เราลองใส่ดูนะครับนี่เราจะใส่ตรงนี้นะนี่ตรงที่ปีกนะครับผมนี่มันมีช่องตรงนี้นะเราใส่แบบนี้เลยใส่เสร็จปุ๊บทีเนี้ยเราก็จะมาพับขามันนะครับผมพับขาวิธีพับก็เราเสียบแบบนี้ใช่ไหมด้านนี้ใช่ไหมให้เรานะครับพับในส่วนตรงขาเนี่ยครับพับมาด้านนี้นะนี่ด้านข้างของมันนะครับผมนี่แบบนี้แบบนี้ได้แล้วเห็นไหม
ครับท่านผู้ชมมาถึงขั้นตอนสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับกล่องแบตมันหมดนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนสุดท้ายกันเลยก็คือติดขานะครับผมเจ้าตะกั่วแตนก็สอดเข้าตรงนี้เลยนะครับช่องนี้เลยนะหางที่เราขาตะกั่วแตนที่เราได้ตัดแล้วก็เราได้อันนี้ไว้นะเตรียมไว้นะทั้งสองข้างเลยนะครับผมสอดเหมือนกันเลยข้างนี้ก็สอดแบบนี้นะครับนี่แล้วทีนี้เราก็เจาะนะครับผมเจาะรูนะครับผมเข้าตรงนี้แล้วก็ทีนี้ก็ขาก็แทงเข้ามานะครับทะลุแล้วก็ขานี่มันอาจจะเบี้ยวๆนะจริงๆมันต้องอยู่ฝั่งใครฝั่งมันนะไม่เป็นไรก็แบบนี้ก็ได้แล้วก็นี่ครับผมหักปลายตรงนี้นะครับผมให้มันเหมือนขาตะกั่วแตนหน่อยนะมันก็จะมีลักษณะขาประมาณนี้แต่ตอนนี้ผมว่ามันคล้ายแมลงสาบมากกว่านะครับ เพราะว่ามันน้องมันหงิกมันงอแล้วเพราะว่าหมาคาบไปเล่นนะครับผมห่างนะโอ้ตวงละดูครับตะกั่วแตนของเรานะครับหลังจากที่เราใส่หรือว่าทำแบบนี้เสร็จแล้วก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์ 100% เป็นที่เรียบร้อยครับ